เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจ๊ชวนเพื่อนๆนะคะมาเก็บถั่วกันดีกว่านะคะตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่นะคะคือตกตั้งแต่เช้ามืดเนาะแล้วเราก็ต้องเก็บถั่วแล้วเพราะว่าจะให้ทันรถนะคะเพราะถ้าเราไม่เก็บถั่วมันก็จะพองนะคะเราก็ไปเก็บถั่วเวลาฝนตกกันเลยนะคะว่าจะบรรยากาศจะเป็นยังไงจะเหมือนกับหน้าตอนฝนแรงๆหรือเปล่านะคะเอาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปเก็บถั่วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ๊ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไปกันเลยจ้ากำลังตกแบบปล่อยๆนะคะทุกคนเห็นนะคะได้ยินป่าวนะคะต้องเก็บให้ทันรถอุปกรณ์ที่เราจะมาเก็บถั่วเวลาฝนตกมีดังนี้จ้าเปียกนะคะตอนนี้กำลังฝนปล่อยเม็ดเรื่อยๆนะคะตกเสร็จแล้วเนาะบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะคะเก็บถั่วก็รู้สึกยินดีเหมือนกันนะคะแล้วมันจะแบบนี้เนาะเหรอวันนี้เหรอได้ยินเสียงฝนไหมคะทุกคนอันนี้ฝนกำลังมาเลยนะคะเพราะว่าฝนกำลังมา
ฝนปล่อยหนาเม็ดมากเลยฝนตกเลยไม่ได้ปล่อยนะคะตกเลยแต่ก็ตกไม่แรงเท่าไหร่เนาะยังเก็บได้ก็ไม่ร้อนดีนะคะถ้าฝนตกแรงอ่ะเขาจะร้อนอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ร้อนดีไปอีกแบบนึงรู้สึกยังไงเวลาเก็บถั่วแล้วฝนตกนะคะก็รู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็แดดไม่ร้อนดีมากก็ชอบเนาะบางคนก็ชอบบรรยากาศที่แดดร้อนแต่จะก็ว่าเวลาฝนตกก็ดีนะคะจะทำให้ไม่ร้อนแบบเนี้ยชอบนะชอบมากกว่าได้ยินเสียงฝนไหมคะแล้วก็เราก็เก็บถั่วไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราจะต้องให้ทันนะคะให้ทันเพื่อที่ว่ารถเวลาเขาจะมีรถส่งผักเนาะเขาจะมีเวลามานะคะเราก็ต้องรีบให้ทันนะคะอันนี้วันนี้นะคะตอนเช้าก็จะเป็นประมาณสัก4:30นะคะฝนก็ตกเนาะแล้วก็ตกมาเรื่อยๆนะคะฝนตกหนักเนาะแล้วพอตอนเช้าดีตรงที่ว่าเขาก็เริ่มทำให้ฝนบางลงนะคะจะทำให้เรา
ก็มาเก็บถั่วได้นะคะไม่อย่างนั้นเราก็เก็บถั่วไม่ได้เนาะดีที่ฝนบางเม็ดนะคะนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เอาตรงๆว่าตอนนี้เขาก็กำลังออกดอกเนาะยอดข้างบนเขาก็จะมีดอกสดมากเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบฝักเล็กๆนะคะออกมาเยอะด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นดอกเป็นฝักเล็กแบบนี้นะคะก็จะเป็นฝักเล็กประมาณนี้เนาะนี่นะคะเราก็เห็นไหมคะข้างบนก็จะเป็นแบบดอกนะคะดอกแล้วก็ฝักเล็กๆนะคะเกิดมาเต็มเลยนะคะอันนี้ก็กำลังจะดกนะคะแล้วก็รุ่นใหญ่เราก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราก็ใส่ปุ๋ยด้วยแล้วก็รดน้ำด้วยแบบดูแลแบบสม่ำเสมอนะคะเขาก็เลยมีให้เราแบบตลอดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝักที่ค่อนข้างจะพองเนาะเพราะว่าบางทีเราก็เก็บไม่ทั่วเนาะเพราะว่าเราวันนี้เราด่วนด้วยเราจะเก็บแบบด่วนเพราะว่าเรามาเก็บตอนสายด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะเราก็จะมองไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นพองๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ก็เริ่มจะพองแล้วเนาะนี่ก็เห็นไหมคะมองไปแบบนี้นะคะก็จะเป็นดอกดกมากเลยนะคะค่ะอันนี้ก็ฝนตกเนาะแล้วก็เปียกทั้งตัวเลยนะคะตอนนี้ก็เปียกทั้งตัวเลยแล้วก็เราก็กำลังจะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยเจ๊เก็บถั่ววันนี้นะคะก็ฝนตกด้วยนะคะบรรยากาศการเก็บถั่วแบบฝนตกเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็ได้ฟิลอีกอย่างนึงนะคะเพราะว่าจะทำให้เราไม่ร้อนด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราเก็บตอนฝนตกเนาะถั่วค้างมันกรอบมากนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าถั่วค้างที่ฝักยาวๆใหญ่ๆเนาะจะกรอบเวลาเราเก็บก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็จะทำให้เรามองไม่เห็นแบบว่าถ้าสมมติฝนแรงเรามาเก็บเนาะเราจะเห็นแต่พองๆเนาะเวลาเรามาเก็บตอนฝนตกนะคะจะทำให้เราเห็นแต่ไม่ค่อยพองเท่าไหร่แล้วก็เราจะเก็บไม่ผิดพลาดตรงต้นใหญ่ที่เป็นฝักใหญ่นะคะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะบางคนก็ชอบฝนบางคนก็ไม่ชอบนะคะแต่ถ้านานๆได้ฝนสักทีดีค่ะแต่ถ้าได้ทุกวันคงไม่ดีเท่าไหร่นะคะไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า